เราไปยืนดูใกล้ๆป่ะมาเร็วเขาว่าอยู่ไอ้หมอดังยักนี่สำหรับการเก็บของถ้าชั้นรวมแล้วจะใช้ชั้นรวมเก็บของลงใช้กับพม่านะครับถ้าตรงนั้นถ้าไม่มีรวมก็อยู่ไม่ได้นะต้องมีอันนะครับเอาละปลาคืนช้างทำอะไรโดยธรรมชาติแล้วช้างจะนอนกลางคืนถ้าไม่ไหวนอนกลางวันนั่นคือป่วยนะครับใช้เวลาเฉลี่ย4ชั่วโมงนอนนอนแล้วอ่ะมาง่วงอ่ะยังสั่งให้นอนจึงนอนนานไม่ได้ถ้าเทียบกับสุนัขหรือแมวที่ตัวเล็กนะพวกนั้นก็นอนบ่อยนอนนานครับกินนี่สุดยอดมากเรื่องกินนี่เป็นแชมป์ครับตัวใหญ่กินเยอะนะกินเกิน15ชั่วโมงครับครับผมลูกพอไหวอ่ะถึงได้เวลาลูกต้องเหวี่ยงขานะครับถ้าไม่เหวี่ยงขาลูกไม่ขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าช้างเขามีมือค้ำไว้เนาะเขาต้องเบี่ยงขาครับนี่คือการนอนของช้างนะนอนโดนไหมบอกได้เลยลั่นปากครับแต่ผมไม่เคยได้ยินนะว่าสิ่งช้างโดนเป็นไงแต่ตามตำนานเขาบอกว่าช้างโดนนะครับแล้วก็เวลาของผมก็จะนะเอาด้วยนะครับโอเคตอบกันเลยดีกว่าวิชานี้ก็จะว่าด้วยการกลิ้งไม้ครับใช้งวงนะครับทำงานกลิ้งไม้โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับช้างจะใช้งวงทำงานถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 70% เพราะว่าอะไรเพราะงวงเป็นล่ามเนื้อเอาไว้ว่าที่สุดยอดแข็งแรงเห็นกันนะครับเป็นมือมัดครับมันตัวบอกเปียกมันประใจแห้งมากรูปทรงคุณนี่ว่าแฟนล่างนะครับที่คือดวงช้างภายในกลวงนะครับภายในกลวงใช้เก็บน้ำได้10ลิตรสบายๆเนาะหายใจได้นะครับพ่นน้ำน้ำยางนะครับเชื่อมต่อไปต่อไปเป็นพายผสมสมพงษ์ครับคล้ายผสมสมพงษ์อายุ13ปีนะครับก็ใช้งวงโทมาให้แม่นะครับเรียกว่าไปนั้นก็ได้ปักได้หมดส่วนด้านหลังก็ใช้เท้านะครับเรียกว่าเป็นการขอโทมาก็ถือว่าเป็นความรู้ไปนะครับแปลว่าเอ๊ะมันไปตัวเรามากเนาะเรื่องพวกนี้มันไปตัวเราขอบคุณมากครับนะครับเราได้วันนี้เราได้มานะครับก็ได้รับความรู้ไปเนาะงานช้างแข็งแรงไหมยกได้เกิน100กิโลครับนะงานยกวงล็อกครับผมการยกแบบมาและพิเศษไปกว่านั้นงานช้างงอกออกปีละ8เซนติเมตรถึง10เซนติเมตรนะครับโอเค
มีนะครับงามีทุกตัวไหมไม่นะครับทางเอเชียเรามีงาเฉพาะเพศผู้เท่านั้นนะครับเพศเมียไม่มีงาเพศเมียมีแค่ขนายขนายคือเที่ยวเล็กๆนะครับที่อยู่ตำแหน่งเดียวของงาและเพศผู้ที่ไม่มีงามีไหมมีครับเพศผู้เอเชียบ้านเราเนี่ยมีทั้งมีงาและก็ไม่มีงาด้วยนะสำนักจะเรียกเขาว่าช้างสีหลงนะครับนะไม่ใช่ช้างประเภทที่สองนะครับท่านผู้ชมเป็นช้างชายแท้ครับแต่ที่ไม่มีงาเท่านั้นนะเนาะรูปร่างใหญ่กำยำนะที่ไม่มีงานะครับจัดมากถ้ามีงาจะสูงโปร่งเหมือนนั่นเองนะครับโอเคนะครับช่วยควบคุมลมออกมาได้ดีมากสาวสาวเพศเมียไม่มีงานะครับทุกเชือกเลยทุกตัวไม่มีงานธรรมชาติไม่ให้เขานะครับแอฟริกาช้างแอฟริกาช้างแอฟริกาธรรมชาติให้งานทุกตัวเลยนะมีงานทุกตัวนะครับท่านผู้ชมว่าลูกทางรับหัวหน้าห้องเดินขึ้นบนหัวไม้ทำไมเพื่อที่จะบอกทุกท่านว่าข้ามสะพานไปไม่ได้จะต้องค่อยกลับค่อยกลับตัวนะครับสาเหตุที่ไม่เดินหลังเพราะว่าหูเขาใหญ่นะเขาต้องทิศทางเวลาจะมองมันนั่นตรงนั้นก็ต้องเดินไปข้างหน้าต้องขับตรงไปพูดถึงหูช้างหูช้างมีประโยชน์ไหมมีหูช้างง่ายๆก็ใช้ฟังนะครับเนาะหูที่ใช้ฟังเอาเบสิกเลยแล้วก็ใช้ปกพัดร่างกายให้เย็นนะครับแล้วก็ช่วยให้หมอนำเลือดไปตรวจได้ง่ายนะเพราะว่าเวลาจะเจาะเลือดต้องเจาะหลังใบหูช้างเท่านั้นนะครับส่วนอื่นหมอไม่เห็นเส้นเลือดแน่นอนนะครับผมภารกิจนี้ง่ายๆสวมหมวกจ้ามาลีและน้ำเมยครับมาดีนักขาย300ของเราวางของขออนุญาตขอสุมาทุกอย่างนี่นะครับเอามาดีเธอเล่นบุ๊กต่างรอบเลยทำเลยสำเร็จนะครับอ่ะมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเด็กนะครับที่ว่าโอ้โหความพยายามดีมากเลยมาดีเธอโอเคเยี่ยมมากมาดีก็เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลก็ท่านผู้ชมท่านสำหรับช้างของเรานะครับที่นี่ดูแลรวบรวมร้อยเชือกเลยนะนะครับมีทุกวัยถึงวัยเกษียณเลยนะช้างพิการก็มีครับเขามีงบแต่อยู่ที่บ้านตากาลูกน้องเตรียมเริ่มงานนะครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่เกมจะเริ่มแล้วเกมนี้มีชื่อว่าถือตะกร้าตะกอนมีช้างอยู่2เชือกแต่ไม่มีผู้เล่นครับจึงมองหาผู้เล่นอาสาสมัครรอบนี้2ท่าน2คนเล่นเกมครับเรามีรางวัลให้นะครับผมผู้ชนะนะครับผู้ชนะรางวัลนะครับท่านใดจะเล่นนะครับมาเลยครับมาเลยตอนนี้นะครับให้เนื้ออุ่นนะครับเก็บขยะให้เรียบร้อยกรุ๊ปชุดมาห้องเล่นไหมครับมีท่านใดจะเล่น2ท่านครับมีไหมครับข้างบนเล่นไหมมีท่านใดจะเล่นบ้างครับไม่ถือตะกร้าแล้วบอลไม่ยากเล่นไหมครับไม่มีเลยเหรอรอบนี้ไม่มีท่านใดเล่นเลยครับเอามาเลยครับโอ้เอาใกล้ๆกันเลยนะครับตอนนี้มานี่ชุดคุณพ่อนะครับเสร็จคุณพ่อลูกนะครับเด็กอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งลูกเลยครับถ้าลูกช้าก็ไม่ได้นะหาทางโอเคเส้นคุณแม่เรียบร้อยครับผมลูกช้าไม่ได้นะครับลูกก็จัดเลยนะโอเคครับเสร็จ
เซ็ตไหนก่อนคุณยายกับคุณแม่ใครก่อนครับคุณยายจะเล่นเหรอครับคุณแม่คุณแม่เล่นใช่ไหมคุณแม่รอรอบท่านไหนก่อนเล่นก่อนเลยนะครับครับคุณแม่เดี๋ยวรอรอบเล่นมาครับคุณยายบอกเล่นมาสุดยอดมากครับเนื้อหุ่นแรกก็น้ำเมยนะครับร้องผู้แพ้ต้องเตะขี้ช้างมาถึง4โมงเย็นนะครับร้องครับลูกแม่ครับใครเสียงแล้วงานนะครับใครเสียงเอาใหม่ครับเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วโอ้ยลงซ้ายตรงนี้หรือว่าต้องแปลว่าครอบครัวเชิญครับเป็นการงานเชิญครับโอ้ด้านขวาโอ้โหเล่นเลยนะครับครับบอลได้ไหมโอ้โหนี่นะครับครับได้สบายไม่มีคนไหนตั้งตัวหรอเสมอกันหรือเปล่ารอบนี้นะครับได้ไหมโอ้ยคุณแม่0-0จะไข่ต้มกันเปล่าเนี่ยตอนนี้ขาเราด้านซ้ายไข่ต้มครับคุณแม่ครับหมดเลยอีกลูกครับคุณแม่ไข่จะแตกนะครับอ้าว0-0เสมอกันไปนะครับบอกงั้นกินไข่ต้มกันไปก่อนแล้วกันเที่ยงนี้รับรางวัลกันเลยครับรางวัลของเราแจกกันเลยเอาละนะครับก็สำหรับท่านที่มาถึงใหม่นะครับผมนะก็มองหาที่นั่งได้เนาะท่านที่อยู่ที่รู้ว่านะครับมองหาที่นั่งกันเนาะนะครับตามเดี๋ยวช้างจะวาดรูปนะครับช้างจะวาดรูปมองหาที่นั่งกันเนาะนะครับท่านตามอย่าใส่เลยนะโอเคช้างวาดรูปวาดอะไรไปดูกันรอบนี้ก็จะจบแล้วสำหรับต่อไปบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงครึ่ง13:30 นเนาะถ้าได้ไปนั่งช้างนะหรือโชว์ตัวแล้วไปนั่งได้เลยนะซื้อบัตรได้นะครับผู้ใหญ่100เป็นเด็ก30 บาทก็เป็นกันรับ10 นาทีนะวิชาต่อไปครับศิลปะครับผมวิชานี้นะครับก็จะเป็นการวาดรูปของช้างนะช้างจะวาดอะไรต้องดูกันนะครับกำลังบนขวามือสิงหาซ้ายมือน้ำโขงรูปเดียวกันแล้วสูสีกันเลยขวามือแล้ว right one is สิงหา and the left one is น้ำเมย์Let's see ไปดูกันนะครับช้างวาดอะไรหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วเดากันได้ถูกแล้วเดากันถูกเลยนะว่าวาดอะไรสุดยอดวันนี้เราได้เห็นของมารีวาดนะถือว่าโอ้โหโชคดีมากเลยมารีเห็นสไตล์ของเธอแล้วเธอว่าเธอจะวาดสไตล์ไหนมาครับแอบขนมาท่านยมทำมาดีกว่าเรียกว่าโอ้โหเทรนเนอร์ของเรานะเทรนเนอร์ข้างๆนะประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมแชร์พอช้านะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจรักสุขภาพอยากจะมาวิ่งนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็วิ่งหรือว่าเป็นการกุศลเนาะวิ่งกับกุศลเดือนพฤศจิกายน24 พฤศจิกายนนะครับก็สมัครแล้วก็มาวิ่งกันได้เลยเนาะบอกเลยว่าเหรียญสวยนะครับเหรียญของผู้เข้าแข่งขันผู้วิ่งนะสวยมากนะครับและเสื้อโอเคเลยแชร์พอช้าระยะก็จะมี3-5 กิโล 10 กิโล 20 กิโลสมัครได้ดูรายละเอียดได้นะครับดีเทลในเว็บไซต์เนาะแล้วก็สนใจสมัครได้มาเว็บไซต์เลยนะครับนะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมเดิมที่ได้บุญได้สุขภาพด้วยสำหรับแชร์โพชานะครับเอาละตอนนี้นะครับผมช้างวาดรูปโอ้โหนึกว่าเธอเป็นกำลังใจให้น้องดูซิว่าช้างวาดโอ้โหสวยงามเป็นมือใหม่นะท่านผู้ชมมือใหม่เลยนะครับWhat is the life? I think you know the answers. Yeah. Got an old style. You let me see more other show. Have a look other show. Got red gallery smaller on the left side.
นะครับก็มีนะครับห้องโชว์แกลเลอรี่นะครับเป็นห้องโชว์ภาพมากเข้าไปดูกันได้หลังจากโชว์จบแจ้งActivities that if your hand tracks in our activities are running waiting for you นะครับ any time for lunch 3:30 PM นะครับก็นั่งกันได้จนถึง3:30 PM นะครับสำหรับกิจกรรมนั่งชานะครับ15:30 PM เนาะแล้วก็ไปร่วมไปนั่งกันได้นะจอยแล้วก็เอาสัญญาณดีพาร์ทเมนต์นะครับไปชมวิธีการมีกระดาษการบูชาแล้วก็เรียกว่า products from หรือจากเปเปอร์นะจากกระดาษขี้ช้างนะครับไปชมกันได้เลยเนาะถ้าว่านะครับผมสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็ถือว่าเป็นค่าแรงสดเนาะบริจาคเพียง500 บาทเท่านั้นนะครับบริจาคช่วยเหลือช้างนะครับ donation 500 บาทเนาะก็รับค่าสดเป็นเจ้าของได้เลยรับค่าได้เลยนะครับได้สนใจต้องจองหน้าให้เรียนได้เลยนะครับช่วงเวลาประมาณ5:00 PM นะ Get yours for after joining It's 500 baht each for donations to get to be yours Okay, so Today you got to be eaten So I'm going to sign Mari Mari นะครับว่าเป็นมือสมัครเล่นนะมารีนั่งไซน์จะเป็นอะไรเป็นหนุ่มใหม่นะครับว่าวันนี้นะลองดูแล้วอาจารย์จะว่าสื่อนะปีถ่ายรูปแหละไม่ถ่ายหรอกถ่ายวิดีโอปีนี้ง่ายสุดยอดมาดีเลยไอหมอหันตะกี้มันกินคู่กันเข้าไปวะเอาคู่กันเข้าแสงในจมูกไอหมอควานท่านได้ตบงวงมันออกเก้าคู่กันกว่าตอนปีเข้าห้องน้ำอยู่สักครู่นะท่านใดที่ป้อนอาหารเตรียมอาหารเลยนะครับใช้สมาธิรัวเนาะนะครับป้อนอาหารได้เลยนะครับถ่ายรูปกติกาการให้อาหารช้างหรือสัตว์ทั่วไปทุกชนิดยื่นครั้งเดียวนะครับอย่าดึงกลับนะเพราะถ้าเราดึงกลับดึงเข้าดึงออกเขาจะอาจจะโมโหได้เนาะนะครับพอสัตว์เขามารับอาหารแล้วช้างมันกินไม่ต้องยื่นครั้งเดียวเลยนะครับเอาละท่านที่อยู่ตรงกลางที่รู้นะครับกรุณาลุกขึ้นด้วยขอบคุณมากครับเราจะวางเพลงแล้วนะท่านใดที่ป้อนอาหารถ่ายรูปเชิญเลยนะครับ20 บาท50 บาทไม่ใช่ใหญ่นะครับมาได้ช่วยเหลือช้างนะครับถ้าว่าสองภาพฝากไว้ในใจท่านด้วยนะสภาพบ้านสวยงามเตรียมป้อนอาหารเตรียมถ่ายรูปกันได้เลยนะครับช้างจะมาแล้วนะเชิญชมลงสิงหานะครับพบกันบ่ายครึ่งสำหรับไฟช้าน้ำบ่ายโมงนะครับรู้ดับแรกยาวสิงหาเสียวันเดย์เชิญชมลงแล้วรู้หมดเวลา Alright so when it's welcome to feed them and please don't tease when you feed them please don't tease and stand by the fences don't forget to check your belongings before leaving the gym นะครับผมนักเรียนช้างน้องครับศูนย์อนุรักษ์ทางไทยขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนขอบคุณมากครับ Thank you for coming ขอบคุณมากครับโอเคก็เชิญที่ว่ามีอาหารขึ้นเลยนะครับอาหาร20 บาท50 บาทนี้ขึ้นเลยนะครับทำบุญนะครับผมแล้วก็อธิษฐานด้วยเนาะ please make wish for get it อธิษฐานด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับโชคดีมีความสุขทุกท่านเนาะนะครับแต่มันมีไอ้บอสหนึ่งเขามายอมปล่อยขอบคุณที่สุดนะครับไม่ใครจะหายมันยืนเดือยเฉยมันโยกอ่ะนะฮะล่ะไอ้หมอฮะล่ะว่านว่านขวาซื้ออะไรอ่ะไม่ซื้อหรอคาเฟ่ใส่แล้ว3 บาทอ่ะ
ให้มีแบ่งครับอุ๊ยตัวจะเปิดหรือเปล่าล่ะหยิบมาแล้วแล้วฟังอ่ะเห็นไหมเอาไปที่ไหนบอกครับที่มันมีงาไปไหนโอ้ยมีงาตัวเดียวเนี่ยไอ้หมอเนี่ยเต็มเอาเงื่อเลยอร่อยสุดเอามาสนใจอ่ะกินแล้วกินอันนั้นก่อนนั่งช้างไหมไม่นั่งหรอเอาไปคืนครับก่อนก่อนอีกวันอีกวันไปล้างมือเลยพี่ล้างมือเลยไหนแคลอรี่อยู่ไหนนี่เหรอไงวาดภาพอ่ะ